หลัวเฟิงนะครับได้บุกทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้สำเร็จโดยหลังจากที่เขานะครับบุกทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้สำเร็จนะครับเขาก็เข้าไปนั่งแช่อยู่ในห้องโภชนาการครับจนสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับที่9ของผู้ครองดินแดนได้สำเร็จเหล่าผู้ที่มาใหม่นะครับได้เรียนรู้เรื่องนี้จากหลัวเฟิงก็เกิดความคลั่งไคล้ในใจพัวลานและหลงจุนนะครับชื่นชมหลัวเฟิงเป็นอย่างมากสายตาของทุกคนนั้นมองหลัวเฟิงแตกต่างออกไปโดยในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อจากนี้นั้นจะมีการต่อสู้เพื่อชิงคุณสมบัติของอาณาจักรลับของระดับผู้ครองดินแดนซึ่งก็มีผู้คนที่อยู่ในระดับผู้ครองดินแดนในดินแดนลับแรกเริ่ม100คนซึ่งคนที่อ่อนที่สุดนั้นอยู่ในระดับสะพานสวรรค์ชั้นที่8ส่วนคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่10ส่วนในดินแดนลับดั้งเดิมนั้นระดับผู้ครองดินแดนที่อ่อนที่สุดอยู่ในระดับชั้นที่10ส่วนแข็งแกร่งที่สุดนั้นอยู่ในระดับชั้นที่11ทุกคนนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงครับรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อมานะครับทางบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับสาขาจักรวาลเฉียนอู่นั้นทั้ง3แผนกนะครับได้มายื่นข้อเสนอให้แก่หลัวเฟิงได้แก่แผนกที่1กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งจะดูแลด้านพาณิชยกรรมส่วนแผนกที่2นะครับก็คือแผนกต่อสู้ซึ่งแผนกต่อสู้นะครับมีหน้าที่ที่จะปลูกฝังให้หลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นส่วนแผนกที่3นั่นก็คือกลุ่มทหารนั่นเองครับผมกลุ่มทหารนะครับจะมีหน้าที่สะสมกำลังพลนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอาณาจักรอื่นซึ่งหัวหน้าทั้ง3แผนกนะครับล้วนอยู่ในระดับอมตะระดับขุนนางที่ส่งมาจากบริษัทจักรวาลเสมือนคนจาก3ภาคส่วนนี้ล้วนใหญ่โตทั้งสิ้นหลัวเฟิงนั้นอาจจะได้รับประโยชน์ที่ไม่อาจจินตนาการได้แต่ตอนนี้หลัวเฟิงนั้นยังไม่สนใจหน้าที่ของหลัวเฟิงในตอนนี้ก็คือจัดการปัญหาของพี่ใหญ่อาจารย์หงให้ได้เสียก่อนหลัวเฟิงนะครับกระตือรือร้นมากที่จะไปหาอาจารย์หงแต่อย่างไรเสียก็ตามครับจักรวาลเฉียนอู่กับดินแดนนับดั้งเดิมของหลัวเฟิงนั้นมันอยู่ไกลกันเป็นอย่างมากต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานเลยทีเดียวแต่ดีแลนหัวหน้าองคารักษ์ของหลัวเฟิงนะครับได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าระดับอมตะนั้นจะสามารถเปิดอาณาจักรของตัวเองได้ซึ่งอาณาจักรของพวกเขานั้นก็สามารถใช้วัสดุอวกาศที่มีค่าบางอย่างซึ่งจะสามารถเปิดช่องว่างระหว่างอาณาจักรของพวกเขากับสถานที่ที่พวกเขานั้นทิ้งร่องรอยไว้แต่ว่าจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น8หุ่นหยวนแม้หลัวเฟิงนะครับจะมีสมบัติมากมายแต่เขานั้นก็ไม่สามารถตัดใจที่จะขายมันได้นะครับพอรวบรวมเงินแล้วครับก็ปรากฏว่าเงินของหลัวเฟิงนั้นมันไม่ถึง8หุ่นหยวนแต่โชคดีครับที่บัญชีของฮูเหยียนโผนะครับที่ทิ้งเอาไว้นะมันยังเหลืออีก2บัญชีนั่นเองครับผมซึ่งบัญชีทั้ง2นี้นะครับหลัวเฟิงก็จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเขานั้นอยู่ในระดับจักรวาลและระดับผู้ครองดินแดนซึ่งหลัวเฟิงก็ทะลวงมาสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้แล้วครับหลัวเฟิงและบาวตานะครับจึงได้ไปเอาทรัพย์สมบัติของฮูเหยียนโผอีก2บัญชีที่เหลือซึ่งทรัพย์สมบัติของฮูเหยียนโผนะครับอีก2บัญชีที่เหลือบัญชีแรกนะครับจะมีเงินทั้งสิ้น3หุ่นหยวนส่วนอีกบัญชีหนึ่งนะครับจะมีทั้งสิ้น 3,120,000 หุ่นหยวนหลัวเฟิงนะครับได้จ่ายเงิน8หุ่นหยวนนะครับให้กับดีแลนเพื่อใช้ในการเดินทางและหลัวเฟิงนะครับก็ใช้เงินอีก 180,000 หุ่นหยวนนะครับในการปรับปรุงดาวเคราะห์ดาวตกให้แข็งแกร่งขึ้นและเขาก็ใช้อีก 85,000 หุ้นหยวนนะครับเพื่อให้เถาวัลย์หม้อหยุนนั้นได้รับการฝึกฝนที่เชี่ยวชาญทำให้เถาวัลย์หม้อหยุนนั้นทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้สำเร็จเถาวัลย์หลักของมันนั้นเพิ่มขึ้นเป็น26ต้นหลัวเฟิงนะครับได้มายังดาวเคราะห์ฉงอยู่ในจักรวาลเฉียนอู่นะครับและหลัวเฟิงนะครับได้พบกับผู้บัญชาการหลัก3คนได้แก่จือเตี้ยนโฮจินอยู่โฮเฮยอยู่โฮซึ่งทั้ง3คนนะครับก็ได้ออกมาต้อนรับหลัวเฟิงอย่างสุภาพไม่พอครับยังจัดงานเลี้ยงต้อนรับหลัวเฟิงอีกต่างหากได้ข่าวการจัดงานเลี้ยงนะครับก็แพร่กระจายไปทั่วเหล่าตระกูลขุนนางทั้ง300ตระกูลจากจักรวาลเฉียนอู่นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกเขานะครับก็มีระดับอมตะระดับขุนพลระดับขุนนางระดับราชานะครับมาเต็มเลยโดยพวกเขานะครับได้มาแสดงความยินดีกับหลัวเฟิงซึ่งอาณาจักรเฮยหลงซานหรืออาณาจักรมังกรดำของหลัวเฟิงนะครับผู้ที่ปกครองอาณาจักรเฮยหลงซานนะครับเขานั้นเป็นเพียงแค่ระดับขุนพลเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในระดับขุนนางหรือสูงกว่าแต่อย่างใดซึ่งอาณาจักรเฮยหลงซานของหลัวเฟิงนะครับทางจักรพรรดินะครับก็ได้ทำการอ้างชื่อของหลัวเฟิงนะครับเพื่อที่เขานั้นจะได้รับคอนเน็กชันมากมายหลังจากที่ได้เห็นเหล่าตระกูลขุนนางทั้งหลายมานะครับหลัวเฟิงนะครับก็ได้เห็นอินเฉยโฮหัวหน้าตระกูลจีนั่นเองครับผมหลัวเฟิงนะครับได้เข้าไปหาอินเฉยโฮครับได้ถามเกี่ยวกับเรื่องจีฉิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีฉิงกับอาจารย์หงซึ่งอินเฉยโฮนะครับก็ได้บอกหลัวเฟิงไปว่าอันที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดความรักของทั้งคู่หรอกแต่ว่าจีฉิงนั้นน่ะได้รับสืบทอดให้เป็นสิทธิ์สายตรงของราชาวิญญาณลวงตาฮวนหลิงหวังและฮวนหลิงหวังนั้นห้ามไม่ให้เหล่าสิทธิ์ของตัวเองนั้นมีความรักหลัวเฟิงนะครับจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์หงฟังนะครับอาจารย์หงนะครับก็เลยบอกว่าเขานั้นต้องการพบฮวนหลิงหวังหลัวเฟิงรู้สึกกังวลเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายนะครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้พาอาจารย์หงนะครับไปพบกับฮวนหลิงหวังซึ่งฮวนหลิงหวังนะครับอยู่ในระดับสูงสุดของผู้อมตะเช่นเดียวกับเจิ้นเยี่ยนหวังอาจารย์ของหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับได้ไปเจรจากับฮวนหลิงหวังนะครับให้อาจารย์หงนั้นเข้าพบซึ่งฮวนหลิงหวังนะครับก็ได้ตอบตกลงครับที่จะให้อาจารย์หงนั้นเข้าพบหลัวเฟิงกับอาจารย์หงนะครับได้มาถึงปราสาทของฮวนหลิงหวังซึ่งฮวนหลิงหวังนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมหลัวเฟิงก่อนเลยครับบอกว่า
จิ้นเยี่ยนหวังนั้นกล่าวชื่นชมหลัวเฟิงว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นศิษย์ที่ดีและหลังจากนั้นก็ได้เข้าเรื่องกันเลยครับบอกไปว่าอาจารย์หงกับจีฉิงนั้นสามารถรักกันได้ถ้าอาจารย์หงนั้นสามารถฝ่าด่านลักษณ์18ประการในภาพมายาของเธอได้ซึ่งอาจารย์หงนะครับก็ตอบตกลงที่จะฝ่าด่านนี้หลัวเฟิงนะครับได้ดูอาจารย์หงนะครับสลายเข้าไปในภาพดวงตาแต่ว่าอาจารย์หงนะครับก็สามารถรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเขานะครับก็อายเล็กน้อยจีฉิงนะครับรู้สึกประทับใจอาจารย์หงเป็นอย่างมากครับแต่เธอนะครับก็ได้ปฏิเสธอาจารย์หงอยู่ดีซึ่งอาจารย์หงนะครับก็เข้าใจนะครับอาจารย์หงรู้ว่าจีฉิงนั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าความรักแม้ว่าตอนนี้นั้นฮวนหลิงหวังนั้นจะไม่ขวางทางทั้งคู่แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นการตัดสินใจของจีฉิงอยู่ดีอาจารย์หงนะครับจึงปล่อยวางความรู้สึกนี้และจากไปอาจารย์หงนะครับบอกกับหลัวเฟิงไปว่าอันที่จริงแล้วด่านลักษณ์18อย่างนั่นน่ะมันไม่ได้ผลสำหรับเขาเลยเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพมายาแต่ตัวเขาเองนั้นแซงทำเป็นหวั่นไหวเพื่อที่จะไม่ให้ห้วนหลิงหวังนั้นเสียหน้าหลัวเฟิงนะครับอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพี่ใหญ่คนนี้จากนั้นนะครับหลัวอาจารย์ของพี่ใหญ่หงนั้นก็ได้ทำการแนะนำอาจารย์หงนะครับให้แก่กลุ่มซานฝูซานได้รับรู้ซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่มซานฝูซานนะครับจำเป็นที่ต้องมองอาจารย์หงใหม่แล้วหลัวเฟิงนะครับกลับมาสู่โลกหลังจากที่เขานั้นได้จากไปเป็นเวลากว่า200ปีตอนนี้นั้นโลกได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากการค้ากับดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีนั้นก็ค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ตระกูลหลัวของหลัวเฟิงได้กลายเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอาณาจักรเฮยหลงซานมีสมาชิกตระกูลมากกว่า 2,000 คนทั่วทั้งจักรวาลเฉียนอู่ตระกูลหลัวอยู่ในช่วงเวลาในการพัฒนาอย่างรวดเร็วสองพี่น้องหลัวผิงและหลัวไห่นั้นได้แต่งงานแล้วหลัวผิงนั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นช่วยฉูชิ่นผู้เป็นแม่ในการดูแลกิจการครอบครัวส่วนหลัวไห่นั้นเขารักในการประจนภัยและอยากจะหนีออกจากโลกไปประจนภัยในจักรวาลตอนนี้หลัวเฟิงได้กลับมาแล้วและหลัวเฟิงนั้นจะกลับมาพร้อมกับดีแลนผู้ที่อยู่ในระดับอมตะที่แข็งแกร่งและยังมีระดับผู้ครองดาว10คนและผู้ครองดินแดนอีก100คนภายใต้คำสั่งของดีแลนหลัวเฟิงนะครับยังใช้คะแนนมากมายในการเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนจากแผ่นดินให้กลายเป็นแผ่นเหล็กซึ่งมันก็จะทำให้การลอบสังหารหลัวเฟิงนั้นเป็นไปได้อย่างยากยิ่งและนี่ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของโลกเองด้วยหลังจากที่ได้พูดคุยกับชูชินหลัวเฟิงก็ได้พบว่าสมบัติของตระกูลหลัวนั้นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆซึ่งสมบัติที่ว่านั้นมันก็เป็นของไม่มีค่าสำหรับหลัวเฟิงแต่ว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งมันก็คือแผ่นโลหะสีทองที่เปรียบได้กับโลหะเกรด F ซึ่งหลัวเฟิงนะครับไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับโลหะชิ้นนี้ในบริษัทจักรวาลเสมือนเลยซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้เห็นว่าโลหะแผ่นนี้ครับมันมีข้อความแปลกๆฝังอยู่หลัวเฟิงนะครับจึงถามบัมปะตะนะครับก็ตอบว่าตัวเองนั้นก็ไม่รู้หลัวเฟิงนะครับจึงได้เข้าสู่ฐานข้อมูลแกนหลักของบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับซึ่งบัมปะตะครับก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับให้แก่หลัวเฟิงจึงได้พบว่าแท้จริงแล้วแผ่นโลหะนี้นะมันมาจากเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่และทรงพลังเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเผ่าพันธุ์เทพไฟหลังจากที่ได้รับการแปลโดยบาบาตานะครับหลัวเฟิงก็ได้เข้าใจว่าไอ้แผ่นโลหะนี่นะมันคือวิชาลับระดับเทพนั่นก็คือวิชาลับความทุกข์ยากทั้ง9ซึ่งมันก็คือวิชาลับที่แบ่งออกเป็น9ส่วนด้วยกันนะครับที่วิชาลับนี้มันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนายีนเลือดอย่าง9กระโดดซึ่งวิชาลับนี้มันก็อยู่นอกเหนือจากการฝึกฝน5ระดับใหญ่นั่นก็คือระดับดาวเคราะห์จนถึงระดับอมตะพูดง่ายๆก็คือว่าแผ่นโลหะสีทองนี้ไม่คล้ายกับผนึกโลหิตที่สามารถเพิ่มพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ไม่ต้องผ่านการฝึกซึ่งวิชาลับนี้มันไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าแผ่นโลหะนี้มันเป็นแค่เศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่เท่านั้นมันจึงได้แค่วิชาลับขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่2 3บางส่วนที่เหลือนั้นได้หายไปอย่างสมบูรณ์หลัวเฟิงได้ใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนขั้นแรกให้สำเร็จทำให้ร่างมนุษย์และร่างโคลนเขาทองของหลัวเฟิงนั้นมีระดับพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าหลัวเฟิงนะครับพำนักอยู่ที่โลกเป็นเวลากว่า50ปีในไม่ช้านะครับความสงบสุขตลอด50ปีของหลัวเฟิงก็ได้พังทลายหลัวเฟิงนะครับได้รับอีเมลจากบริษัทจักรวาลเสมือนซึ่งก็เป็นภารกิจนะครับที่จะส่งมาให้หลัวเฟิงซึ่งภารกิจนี้นะครับก็เป็นภารกิจแรกในฐานะระดับผู้ครองดินแดนของหลัวเฟิงซึ่งภารกิจนี้ครับเนื้อหาเป็นประมาณว่าประมุขแห่งจักรวรรดิเหมิงโยหรือก็คือจักรวรรดิความฝันเงียบนั่นเองครับซึ่งจักรวรรดิเหมิงโยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเฉียนอู่ด้วยโดยว่ากันว่าประมุขแห่งจักรวรรดิเหมิงโยนั้นถูกควบคุมโดยนางพญาเผ่าแมลงผู้แข็งแกร่งหรือก็คือนางพญาเซิร์กนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า3ล้านปีแล้วและนี่จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในสนามรบนอกดินแดนโดยขอให้หลัวเฟิงนะครับทำการสังหารสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้ราชวงศ์เหมิงโยซึ่งก็ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในระดับอมตะ2คนอยู่ผู้ที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์39คนและผู้ที่อยู่ในระดับผู้ครองดินแดน800คนและรวมถึงระดับอื่นๆรวมทั้งสิ้น120ล้านคนหลัวเฟิงนะครับต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองซึ่งหลัวเฟิงนะครับจะสามารถเรียกใช้กองทัพที่9แห่งจักรวาลเฉียนอู่ได้ซึ่งกองทัพที่9นี่ครับมีชื่อว่ากองทัพเขาทอง
ดยภารกิจนะครับจะต้องทำสำเร็จให้ได้ภายใน1ปีรับคะแนน 200,000 คะแนนซึ่งกองทัพที่9นะครับจะประกอบด้วยกองทหารกว่า100กองซึ่งแต่ละกองนะครับก็จะประกอบด้วยทหาร8คนเรียกได้ว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งออกมากๆหลัวเฟิงก็คิดได้เลยว่ากองนั้นสามารถสังหาร120ล้านคนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวโดยปกติแล้วครับเผ่ามนุษย์นี่จะแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่ทรงพลังกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไปกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ด้อยโอกาสทั้งเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจเผ่าแมลงหรือเผ่าเครื่องจักรนั้นก็เป็นเผ่าที่อยู่ในระดับสูงสุดของจักรวาลแต่ว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับเผ่าพันธุ์เทพไฟที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและไม่ต้องพึ่งพาใครซึ่งกลุ่มกองทัพที่9หรือก็คือกองทัพเขาทองนี่ครับจัดว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับสามัญและไม่นานนะครับกองทัพที่9นะครับก็ได้นัดกับหลัวเฟิงว่าพวกเขานั้นจะไปเจอกันที่ใกล้ๆกับจักรวรรดิเหมิงโยซึ่งผู้นำของกองทัพที่9นี่ครับมีชื่อว่าซื่อฝานชีซึ่งซื่อฝานชีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่หลัวเฟิงหลัวเฟิงครับจึงได้ทำการสั่งกองทัพนะครับให้เริ่มโจมตีในทันทีสงครามนองเลือดนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็ปะทะกันมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนผู้อาวุโสซื่อฝานชีนะครับสามารถสังหารผู้ที่อยู่ในระดับอมตะของจักรวาลเหมิงโย2คนได้อย่างง่ายดายและในเวลาเดียวกันนั่นเองครับเหล่ากองทัพที่9นะครับก็เริ่มทำการสังหารหมู่เป้าหมายกว่า120ล้านคนอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เรียกได้ว่ากองทัพของหลัวเฟิงนั้นแทบจะชนะอย่างแน่นอนแต่ทันใดนั้นเองครับก็ปรากฏพีระมิดนะครับสูงกว่า10กิโลเมตรซึ่งมันก็เป็นรังของพวกเผ่าแมลงนะครับซึ่งก็มีกองทัพเผ่าแมลงนับพันปรากฏต่อหน้าทุกคนเพื่อซึ่งดีแลนนะครับที่ได้เห็นนักรบเผ่าแมลงนับพันเหล่านี้สีหน้าก็ถอดสีเป็นอย่างมากดีแลนนะครับได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่านักรบเผ่าแมลงเหล่านี้มันเป็นลูกของนางพญาเผ่าแมลงซึ่งมันนั้นอยู่ในระดับอมตะซึ่งลูกๆเหล่านี้นั้นอยู่ในระดับอมตะหลัวเฟิงไม่ได้ยินดังนั้นนะครับจึงได้ขึ้นยานอวกาศดาวโตนครับจากไปโดยไม่ลังเลนักรบเผ่าแมลงระดับอมตะทั้ง 1,000 นะครับและทหารนะครับปล่อยลำแสงสีขาวครับออกมาจากปากพวกมันรวมกันเป็นจุดๆเดียวก็ทำให้เกิดแสงสีขาวขนาดใหญ่นะครับปรากฏขึ้นตรงกลางซื่อฝานชีนะครับกลัวว่าหลัวเฟิงนั้นจะเป็นอันตรายนะครับจึงได้ทำการเทเลพอร์ตยานดาวตกของหลัวเฟิงนะครับเพื่อหลบหนีเมื่อมาถึงที่ปลอดภัยนะครับผู้อาวุโสซื่อฝานชีนะครับก็ได้เข้ามาในยานอวกาศดาวตกซึ่งตอนนี้ครับก็ได้พบได้ว่าชุดเกราะของผู้อาวุโสนั้นได้แตกเป็นเสี่ยงๆลมหายใจของเขาเองก็อ่อนลงด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นจึงได้ทำการติดต่อกับหัวหน้าของกองทัพที่9นะครับแต่ละกองซึ่งก็ปรากฏว่ากองทัพที่9นะครับได้สูญเสียทหารไปกว่า30กองเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผู้ที่อยู่ในระดับอมตะ2คนนะครับจากจักรวรรดิเหมิงโยนั้นก็ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยผลไม้แห่งชีวิตนั่นเองพอได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมานะครับพวกเขานั้นก็ได้หนีไปทั้ง3คนนะครับหลัวเฟิงตี้หลุนแล้วก็ผู้โสชื่อฝานชีนั้นก็ได้มองหน้ากันแล้วบอกไปว่าลูกของนางพญาเซิร์กที่อยู่ในระดับอมตะนี้น่ากลัวจนเกินไปซึ่งฝานชีนะครับจะได้บอกไปว่ามีความเป็นไปได้ว่านางพญาเผ่าแมลงนั่นน่ะอาจจะอยู่ในระดับอมตะระดับราชาเลยก็เป็นได้เพราะถึงขนาดสามารถเพาะพันธุ์นักรบที่มีระดับอมตะได้อย่างต่อเนื่องเผ่าแมลงนั้นสามารถให้กำเนิดนักรบอมตะได้ครั้งละหลายพันคนแม้ว่าสติปัญญาของนักรบเผ่าแมลงนั้นจะต่ำแต่มันก็ถูกควบคุมโดยนางพญาซึ่งนางพญานั้นก็สามารถควบคุมพวกมันได้อย่างพร้อมเพียงกันอีกด้วยซึ่งพวกมันนั้นตั้งใจที่จะโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งและให้เกิดผลที่แม่นยำและสร้างความเสียหายอย่างมีคุณภาพและตอนนี้พวกมันก็ได้จากไปแล้วโลเฟิร์นครับคิดถึงลูกของนางพญาเผ่าแมลงนะครับที่อยู่บนโลกทำให้ใจของโลเฟิร์นนั้นร้อนระอุนะครับเขาต้องการที่จะทะลวงฝ่าด่านไปยังระดับผู้ครองดาวให้ได้โดยเร็วเพื่อที่จะเพิ่มวิญญาณนะครับในรังไหมของเผ่าแมลงที่อยู่บนโลกและทำการควบคุมมันแต่จากนั้นไม่นานครับก็ปรากฏว่าในยานอวกาศดาวตกของหลัวเฟิงนะครับได้มีศัตรูนะครับที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคาะ4คนนั้นปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลัวเฟิงหลัวเฟิงกับตี้หลุนนะครับจึงได้แยกทั้ง4คนซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถเอาชนะพวกเขาด้วยการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งหลัวเฟิงนะครับได้ใช้เหยียนเฉินปินโลกแห่งดาบและยังบวกพลังจิตออกไปอีก 1,200 เท่าเท่ากับสังหารระดับผู้ครองดาวเคาะนี้ได้จิตใจของหลัวเฟิงนะครับยิ่งกระวนกระวายมากยิ่งขึ้นเขาอยากจะทะลวงฝ่าด่านระดับผู้ครองดาวเคาะให้ได้ซึ่งภารกิจของหลัวเฟิงนะครับก็คือการสังหาร120ล้านคนของสมาชิกราชวงศ์เหมิงโยปรากฏว่าหนีไปได้2คนอัตราความสำเร็จของงานของหลัวเฟิงนั้นอยู่ที่ 85% รับคะแนน 170,000 คะแนนหลัวเฟิงนะครับได้แสดงความขอบคุณต่อกองทัพที่9ซึ่งผู้โสซื่อฝานชีนะครับเห็นว่าหลัวเฟิงนะครับได้ใช้อาวุธเหยียนเฉินปินนะครับจึงได้ทำการเชิญชวนหลัวเฟิงนะครับให้ไปยังกลุ่มเขาทองของเขาในฐานะแขกโดยเขานะบอกไปว่าบอกว่ามีผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่อยู่เหนือผู้อาวุโสทั้งหมดของกลุ่มเขาทองเขาเป็นผู้อาวุโสที่น่านับถือในจักรวาลและเขายังเป็นผู้สร้างเหยียนชนปินอีกด้วยซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าซือหลัวตัวแต่ตอนนี้ซือหลัวตัวนั้นได้จากไปแล้วแต่ว่าเขานั้นยังทิ้งอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์หลงเหลือไว้ในกลุ่มเขาทองซึ่งมันก็คล้ายกับอนุสาวรีย์โอลหม่านทั้ง52
แต่โดยทั่วไปแล้วคนที่จะเข้าสู่อนุสาวรีย์นี้ได้จะไม่ได้ต้องเป็นอัจฉริยะระดับสูงของเผ่าเขาทองเท่านั้นแต่ว่าหลัวเฟิงนั้นเป็นเผ่ามนุษย์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสของเผ่าสามารถเข้าสู่อนุสาวรีย์นี้ได้หลัวเฟิงนะครับรู้สึกสนใจในทันทีครับแล้วเขาจึงบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมชมสักหน่อยผู้อาวุโสซื่อฝานชีนะครับจึงได้พาดีแลนนะครับกับหลัวเฟิงนั้นมาอยู่ในระยะ 2.1 ปีแสงจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเขาทองซึ่งพอหลัวเฟิงมายังเมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนนั้นก็ตื่นเต้นมากที่เห็นหลัวเฟิงพวกเขานะครับตะโกนไล่หลัวเฟิงโดยให้เหตุผลว่ามนุษย์นั้นก็คือมนุษย์ยาลิอาจเข้ามาในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราได้แม้ว่าหลัวเฟิงนั้นจะเป็นอัจฉริยะเผ่ามนุษย์ก็ตามบรรยากาศตามท้องถนนนั้นลุกเป็นไฟในทันทีแต่ผู้อาวุโสชื่อฝานชีนะครับก็ได้ห้ามทุกคนเอาไว้ทั้ง3คนนะครับมายังสถานที่ตั้งของวังผู้อาวุโสถ้าได้นั่นเองครับหลัวเฟิงก็ได้เห็นโซ่หนานะครับที่อยู่หน้าประตูวังซึ่งโซ่หนานี้ครับก็กำลังตวนสัตว์ประหลาดนะครับรูปร่างเหมือนลิงอุรังอุตังซึ่งร่างกายของสัตว์ยักษ์ตัวนี้นะครับก็เต็มไปด้วยเลือดที่เป็นผลมาจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานหลัวเฟิงนะครับได้ใช้ความทรงจำของเขาทองครับจึงได้รู้ว่าสัตว์ประหลาดที่รูปร่างเหมือนลิงอุรังอุตังนี้ก็เป็นหนึ่งใน12สุดยอดสายเลือดสัตว์ประหลาดในจักรวาลซึ่งมันนั้นคือสัตว์ประหลาดแห่งการทำลายล้างซึ่งมีชื่อเสียงพอๆกับสัตว์ยักษ์เขาทองซึ่งมันนั้นก็มีพรสวรรค์ซึ่งมันนั้นก็มีวิชาลับเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการหยุดเวลาซึ่งมันนั้นก็สามารถหยุดเวลาในการต่อสู้และสามารถหลบหนีได้หลัวเฟิงนะครับรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกและถามกับผู้อาวุโสชื่อฝานชีไปว่าทำไมสัตว์ยักษ์ตัวนี้นั้นถึงถูกล่ามโซ่ไว้ผู้อาวุโสชื่อฝานชีนะครับจึงได้บอกไปว่าครั้งหนึ่งผู้อาวุโสหยวนนั้นน่ะพยายามจับสัตว์ตัวนี้ไปแต่มันนั้นไม่ยอมมอบตัวจึงได้ทำการผูกชีวิตมันไว้กับโซ่หากโซ่ขาดมันก็จะตายด้วยเว้นแต่ว่ามันนั้นจะยอมจำนนแต่มันนั้นก็ยังไม่ยอมสักทีหลัวเฟิงนะครับจึงได้เย้ยหยันอยู่ในใจนะครับได้บอกนี่มันเป็นศักดิ์ศรีของเหล่าสัตว์อวกาศเหล่านี้หลัวเฟิงนะครับจึงได้หดหู่อยู่ในใจครับหากสัตว์ร้ายเขาทองถูกปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันเขานั้นก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการที่สัตว์ร้ายตัวนี้นั้นถูกกักขังหลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดว่าร่างคนตัวที่3ของเขานั่นนะถ้าเกิดว่าได้ร่างคนของสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ก็คงจะดีเพราะเขานั้นอยากได้วิชาหยุดเวลาของมันเขาครับจึงต้องการเส้นขนของสัตว์ยักษ์เหล่าเขาจึงต้องการเส้นขนของสัตว์ร้ายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเพาะพันธุ์มันให้เป็นร่างคนซึ่งเขานะครับก็ได้ขออนุญาตผู้อาวุโสชื่อฝานชีนะครับซึ่งผู้อาวุโสก็อนุญาตนะครับให้หลัวเฟิงนั้นเข้าไปใกล้ตัวมันเพื่อหยิบขนได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับดวงตาที่ปิดสนิทของมันนั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมันนั้นครับได้เผชิญหน้ากับหลัวเฟิงแต่ว่าเสียงสัตว์ร้ายตัวนี้นะครับก็ได้ดังขึ้นในใจของหลัวเฟิงมันได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนะครับจึงได้บอกว่าเขานั้นก็เป็นสัตว์ร้ายอวกาศเหมือนกันหลัวเฟิงนะครับจึงได้ถามกับสัตว์ร้ายตัวนี้ไปว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถช่วยอะไรมันได้หรือไม่มันนั้นครับก็ได้บอกไปว่ามันนั้นต้องการที่จะออกไปจากที่นี่โดยผู้อาวุโสหยวนนั้นเคยรับปากมันไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมจำนนก็ให้มันนั้นทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะให้ได้ถ้าเกิดว่ามันทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะได้นั้นเขาก็สัญญาว่าจะปล่อยมันไปหลัวเฟิงนะครับจะได้ถามว่าการทะลวงสู่ระดับอมตะนั้นมันยากนักหรอสัตว์ร้ายตัวนี้นะครับก็ได้บอกไปว่ามันยากกว่าพวกมนุษย์พันเท่าการฝ่าด่านเป็นสิ่งมีชีวิตที่อมตะนั้นมันยากเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวจากนั้นนะครับมันก็ได้ปิดตาลงอีกครั้งหนึ่งนอนหลัวเฟิงนะครับจมอยู่ด้วยความตกใจและบอกไปว่าการที่สัตว์ร้ายเหล่านี้นั้นทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะนั้นเป็นเรื่องยากมากเขาครับก็เริ่มคิดถึงสัตว์ร้ายเขาทองในตัวของเขาในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับได้มาท้าสู้กับหลัวเฟิงซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าเปยฉวงซึ่งเปยฉวงนะครับได้ทำการท้าสู้กับหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับจึงได้มองหน้าผู้อาวุโสชื่อฝานชีนะครับผู้อาวุโสชื่อฝานชีจึงได้บอกไว้ว่าเปยฉวงนั้นเป็นหนึ่งใน10อัจฉริยะซึ่งเขานั้นอยู่ในระดับสะพานสวรรค์ชั้นที่9หลัวเฟิงนั้นก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากขนาดตัวเขานั้นอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่7เองก็แปลว่าเปยฉวงคนนี้นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็คงรู้ว่าเขานั้นไม่อาจหนีศึกหนีพ้นนะครับหลัวเฟิงครับจะได้ทำการรับปากที่จะต่อสู้กับเปยฉวงซึ่งทั้ง2คนนะครับก็ใช้อาวุธเหยียนเฉินปินกันทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2คนนะครับได้ใช้กระบวนท่าที่6เหยียนเฉินปินโลกแห่งดาบเห็นได้ชัดว่าโลกแห่งดาบของเปยฉวงนั้นกว้างใหญ่กว่าหลัวเฟิงเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนะครับจึงได้ใช้พลังจิต 3,200 เท่าในการต่อสู้กับเปยฉวงหลัวเฟิงนะครับก็คิดว่าในฐานะอัจฉริยะแห่งดินแดนลับดั้งเดิมนั้นเขาจะพ่ายแพ้เปยฉวงไม่ได้เด็ดขาดนี่ถือเป็นความละอายใจพลังของหลัวเฟิงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีคูณเสียงร้องของสัตว์ร้ายเขาทองดังขึ้นภายในใจของหลัวเฟิงทำให้สติสัมปชัญญะนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างเท่าทวีคูณโลกแห่งดาบของหลัวเฟิงที่ได้ถูกอัพพลังแห่งจิตวิญญาณเข้าไป 3,200 เท่านะครับก็สามารถพิชิตโลกแห่งดาบเหยียนเฉินปินของเปยฉวงได้เปยฉวงนั้นทรุดลงไปอย่างหนักครับทำให้เขานั้นกระเด็นไปกว่า10กิโลเมตรเลยทีเดียวตี้หลุนนะครับที่เห็นหลัวเฟิงชนะนะครับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับบอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นเพิ่งทะยานเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้เพียงแค่50ปีเท่านั้นสามารถเอาชนะคนที่อยู่ในสภาสวรรค์ชั้นที่9ได้อย่างนั้นเหรอหากข่าวนี้แพร่กระจายไปล่ะก็ภัยคุกคามจากเผ่าพันธุ์อื่นนั้นก็อาจสูงขึ้นด้วยเช่นนั้นล่ะก็เขาจะพยายามไม่ให้หลัวเฟิงนั้นเป็นจุดเด่นเมื่อเห็นดังนั้นนะครับผู้อาวุโสเผ่าเขาทองซื่อฝานชีนะครับจึงได้ทำการผูกมิตรกับหลัวเฟิงนะครับทำการไล่ผู้คนออกไปจากอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์
และปล่อยให้หลัวเฟิงนะครับเข้าสู่อนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวซึ่งหลัวเฟิงนะครับมีเวลาอยู่ที่นี่30วันโดยผู้ประสงค์นะครับได้ขอกับหลัวเฟิงอย่างหนึ่งก็คือว่าหากหลัวเฟิงนั้นสามารถเรียนรู้วิชาอะไรได้ล่ะก็ช่วยมอบให้แก่พวกเขาด้วยหลัวเฟิงนะครับเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพอเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสัตว์ร้ายเขาทองของหลัวเฟิงนั้นก็ได้คำรามออกมาจากข้างในณตอนนี้มันได้ทะยานเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้แล้วซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนั้นจาก 900,000 กิโลเมตรเป็น10ล้านกิโลเมตรอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้หาที่เปรียบมิได้แต่หลัวเฟิงครับก็ได้คาดเดาในใจนะครับจากคำพูดของปีศาจที่เขาเพิ่งคุยมานะครับการที่จะดวงเข้าสู่ระดับอมตะของสัตว์ประหลาดอวกาศนั้นมันช่างยากกว่าเผ่ามนุษย์เสียเหลือเกินหลัวเฟิงครับมีทางเลือก2ทางสำหรับการเข้าสู่ระดับอมตะของเขาทอง1ก็คือให้มันดูดซับทองคำจักรวาลธรรมดาเพื่อที่จะให้ร่างกายมันนั้นขยายใหญ่ขึ้นซึ่งมันนั้นก็อาจขยายได้สูงสุดถึง30ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวหรือประการที่2ให้มันกลืนกินโลหะผสมที่มีค่าต่อไปจะทำให้มันนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า90ล้านกิโลเมตรแต่ก็ยากที่จะทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะได้อยู่ดีหลัวเฟิงนะครับจึงพยายามที่จะเรียนรู้อนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุดซึ่งอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้ครับก็ปรากฏภาพวาดของปีศาจเขาทองนะครับที่กำลังคำรามหลัวเฟิงนะครับได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงการแบ่งล่านโคนออกเป็น3ตัวซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ตระหนักว่าการอยู่ในอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเวลา1วันจะเท่ากับการเรียนรู้ระดับผู้ครองดินแดน100ปีเลยทีเดียวในวันที่20ครับทางซื่อฝานชีแล้วก็ทางตี้หลุนนะครับที่กำลังสนทนากันอยู่ข้างนอกนะครับก็ได้เห็นรัศมีสีทองอลามส่องลงมาจากด้านในผู้คุมการคนหนึ่งของหลัวเฟิงนะครับได้กล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจบอกไปว่านั่นคือกฎแห่งทองหลัวเฟิงที่อยู่ในระดับผู้ครองดินแดนนั้นสามารถเรียนรู้กฎแห่งทองได้อย่างนั้นเหรอนี่นับว่าเป็นอัจฉริยะหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้ซึ่งข่าวนี้ครับก็แพร่สะพัดไปทั่วครับไม่ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เองหรือเผ่าอื่นๆก็ตามซึ่งตอนนี้นั้นการลอบสังหารของเผ่าแมลงที่ได้วางไว้นั้นก็กำลังเข้าใกล้หลัวเฟิงเช่นกันใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับOh.